ถ้าพูดถึงเรื่องเกม Battle Royale เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนครับคงต้องรู้จักเกม Free Fire อย่างแน่นอนซึ่งเกม Free Fire เนี่ยเป็นเกมนึงนะครับที่เด็กไทยหลายคนเนี่ยให้ความสนใจและก็เล่นกับมันเนี่ยวันนึงหลายชั่วโมงด้วยกันแต่มีน้อยคนมากครับที่ไม่เคยรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาและเรื่องราวต่างๆที่ควรจะรู้เอาไว้ครับจะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลย1ช่วงเบต้าในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราเล่นเกม Free Fire เนี่ยแมปหนึ่งสามารถบรรจุคนได้มากถึง50คนด้วยกันแต่คุณเคยรู้ไหมครับว่าในอดีตนั้นสมัยที่เกมครับกำลังอยู่ในช่วงเบต้าแมปหนึ่งสามารถบรรจุคนได้แค่20คนเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องความแตกต่างระหว่างเซิร์ฟเวียดนามกับเซิร์ฟประเทศไทยซึ่งเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยก็จะมีของเล่นอะไรต่างๆมากกว่าเซิร์ฟไทยในช่วงนั้นซึ่งเราอาจจะบอกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเซิร์ฟไทยนี่คือแห้งเลยแต่ปัจจุบันนี้ถูกแก้ไขแล้วกลับมาเป็นโหมดปกติแล้วนะครับ2เรื่องของตัวละครในเกม Free Fire นะครับก็มีตัวละครให้เราแบบจับต้องกันหลายตัวด้วยกันบางตัวก็ฟรีบางตัวก็ต้องซื้อเอาและการที่มันมีหลายตัวละครนี่แหละครับทำให้หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าแต่ละตัวนั้นมีความสามารถแตกต่างกันออกไปเช่นบางตัวก็วิ่งเร็วบางตัวก็อาจจะมีลีลาท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งบางคนไม่เคยสังเกตตรงนี้สังเกตแค่ว่าตัวไหนถูกชโลกก็คือเอาตัวนั้นนั่นแหละเอาเป็นว่าหากใครไม่รู้ลองเข้าเกมไปดูนะครับว่าแต่ละตัวนั้นจะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันพอสมควร3เรื่องของ Ice Wall ต้องบอกเลยครับว่าใครที่อยากเล่นเกมนี้แบบเก่งๆเนี่ยต้องฝึกใช้ Ice Wall ให้เป็นนะครับเพราะ Ice Wall เนี่ยสามารถปกป้องเราจากลูกกระสุนได้รวมไปถึงสามารถทำให้หลายคนนั้นหัวร้อนได้บางครั้งเคยไหมแบบยิงมันจะตายอยู่แล้วอะมันสร้าง Ice Wall วางปุ๊บมันสวนมาเราตายแทนมันอย่างเงี้ยต้องบอกเลยครับว่า Ice Wall เนี่ยเป็นอะไรที่สร้างความหัวร้อนได้แบบง่ายๆเลยเอาเป็นว่าอยากเล่นเทพๆเมพๆเนี่ยต้องฝึกใช้ให้ได้นะครับ4ข้อครหาระหว่าง PUBG กับ Free Fire เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานมากนะครับว่าเกมไหนดีกว่ากันอันนี้เนี่ยเราคงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเกมไหนดีกว่ากันเพราะ2เกมนี้มันเป็นเกมแนว Battle Royale เหมือนกันก็จริงแต่ในเรื่องของสเปคเกมประชากรผู้เล่นเกมเองก็มีความแตกต่างกันรวมถึงแพลตฟอร์มอุปกรณ์ที่เล่นเกมได้ก็มีความแตกต่างกันซึ่งจากข้อมูลเนี่ยระบุไว้ว่าเกม PUBG เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมนึงที่เน้นความสวยงามกราฟิกสูงๆถ้าสเปคเครื่องไม่แรงก็คืออาจจะแบบมีสะดุดได้บ้างแต่ Free Fire ครับสเปคอะไรก็พอจะจับต้องได้หมดเลยรวมไปถึงกินพื้นที่ก็น้อยกว่าฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเกม Free Fire สามารถครอบคลุมได้มากกว่าเพราะโทรศัพท์แรงไม่แรงก็สามารถที่จะเล่นได้หมดรวมไปถึงเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราเล่น PUBG นะฮะเราก็มีโอกาสที่จะเจอกับชาวต่างชาติแต่ถ้าเราเล่น Free Fire เรามีโอกาสเจอคนไทยมากกว่าเพราะเป็นเซิร์ฟไทยเจอแต่คนไทยฉะนั้นหากพูดถึงเรื่องของ2เกมนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบดีๆคนละทางคนละแบบไม่เหมือนกันไม่สามารถพูดได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรเพราะแล้วแต่คนจะชอบนะครับ5ในเรื่องของแกดเจ็ตเสริมปกติถ้าไปเกมอื่นถ้าเราบาดเจ็บเราจะต้องไปหาแกดเจ็ตที่สามารถฮีลตัวเองได้เช่นกล่องพยาบาลเข็มฉีดยากินเป๊ปซี่อะไรก็ว่าไปแต่เกม Free Fire ครับแหวกกว่านั้นเราสามารถวิ่งไปเก็บเห็ดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกโจมตีเห็ดที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมาฮีลเราให้เลือดเราฮะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเกมนี้เนี่ยถือว่าเห็ดเนี่ยสำคัญมากๆเลยกินเห็ดก็สามารถที่จะเพิ่มเลือดได้ด้วยที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าน้องรอบข้างของหมอกหลายคนเองไม่รู้ว่าเห็ดเอาไว้ทำอะไรส่วนใหญ่วิ่งผ่านไม่เก็บสุดท้ายก็เสร็จเราเอาเป็นว่าบอกมาในคลิปนี้กันแล้วกัน6ในเรื่องของโหมดการเล่นต้องบอกเลยนะครับว่า Free Fire เนี่ยเป็นอีกเกมนึงที่มีโหมดการเล่นค่อนข้างหลากหลายอย่างล่าสุดเนี่ยโหมดหัวโตไล่ยิงซอมบี้ 4v4 ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการอัพแผนที่แบบทะเลทรายเข้าไปแล้วรวมไปถึงโซนฟรีสไตล์ที่เราสามารถไปยิงใครก็ได้เกิดมาแล้วก็ยิงเกิดมาแล้วก็ยิงแบบไม่จำกัดเวลาเล่นไปเรื่อยๆเบื่อก็ออกก็แค่นั้นแล้วก็มีโดดร่มปกติอีกมากมายมหาศาลซึ่งก็บอกเลยว่าเกมเดียวเนี่ยก็มีโหมดการเล่นที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร7เรื่องของแฟชั่นบางทีการเล่นเกมมามันก็เครียดอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถดับความเครียดได้ด้วยการไปแต่งตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามฮะเกมนี้สามารถที่จะใส่แฟชั่นได้แบบตามสบายใจตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงรวมไปถึงยังมีท่าเต้นหรือการแสดงออกต่างๆครับที่สามารถใช้ได้จริงตั้งแต่หน้าอินเทอร์เฟซไปจนถึงในเกมเลยก็ว่าได้ซึ่งไอการแสดงออกนี่แหละบางครั้งสามารถทำให้ผู้เล่นหลายคนครับเกิดความหัวร้อนได้โดยเฉพาะท่านั่งบัลลังก์ก็ถือว่าเป็นการเยาะเย้ยอีกแบบนึงที่สามารถทำได้โดยที่เราครับไม่ต้องออกแรงด่าใครเลยก็ว่าได้นะ8เรื่องของเหรียญและเพชรปกติถ้าเป็นเกมอื่นมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นคือส่วนที่เป็นเหรียญและส่วนที่เป็นเพชรปกติแล้วเหรียญครับสามารถหาได้จากในตัวเกมส่วนเพชรถ้าอยากได้ต้องเติมเอาแต่เกม Free Fire ครับแหวกอย่างนึงแจกทั้งเหรียญและแจกทั้งเพชรซึ่งสายประหยัดเนี่ยก็สามารถเทพได้โดยที่เราครับไม่ต้องออกแรงเติมตังก็ได้และนี่อาจจะบอกว่าเป็นข้อดีของเกมนี้ก็ได้นะฮะ9โดนในแมปถ้าหากเล่นหม
นปกติทั่วไปนะครับมันมักจะมีโดรนครับบินผ่านบนหัวเราซึ่งเราหลายคนก็เข้าใจผิดกันว่าอาจจะเป็นโดรนที่มาแจกของหรือเปล่าความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าโดรนเนี่ยก็คือบินมาสำรวจว่าตรงนั้นน่ะมีใครตรงนั้นหรือเปล่าถ้ามีมันจะขึ้นโชว์ในแผนที่ทำให้หลายคนครับสามารถวิ่งไปยิงได้เลยแล้วหลายคนที่ไม่รู้เรื่องโดรนครับก็จะโวยวายว่ามันโปรหรือเปล่าทำไมมันรู้ได้ยังไงนี่แหละครับคำตอบเลย10รายได้ของเกมฟรีไฟมีการเปิดเผยมานะครับว่าเกมฟรีไฟเนี่ยสามารถทำรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำประมาณหลายล้านเหรียญด้วยกันในปี2019ครับผู้ก่อตั้งและพัฒนาเกมฟรีไฟปีเดียวเนี่ยนะครับได้รับรายได้สูงถึง1,000 ล้านเหรียญเลยทางนี้นะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากเกมฟรีไฟแค่อย่างเดียวอาจมาจากอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นพวกแอปขายของออนไลน์หรือไม่ก็เกมอื่นด้วยผสมกันเข้ามาฮะแต่ก็ต้องบอกแล้วว่าเกมฟรีไฟคือหนึ่งในนั้นและเป็นตัวท็อปของการสร้างรายได้ซะด้วยอย่างว่าละฮะเราเป็นผู้เล่นก็เล่นไปเถอะถ้าเล่นแล้วมีความสุขก็เล่นไปอย่าเพิ่งใจร้อนกันนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มที่หลายคนอาจจะเคยรู้มาบ้างแล้วหรือบางคนเชี่ยวชาญเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าหากคุณมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจหรือเกิดการเล่นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาไว้ว่าคุณรู้แต่คนอื่นอาจยังไม่รู้ก็ได้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ